ส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะว่าทำดีแล้วเราไม่ได้ทำดีจริงๆเราทำดีเพราะหวังจะได้รับตอบและสิ่งที่เราได้รับตอบก็คืออยากได้รับตอบคือในเชิงวัตถุฉันทำบุญขนาดนี้ฉันทำบุญขนาดทำไมฉันไม่เห็นถูกลอตเตอรี่สักทีทำไมฉันไม่เห็นรวยสักทีหนึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าทำแบบนี้แล้วได้ผลตอบแทนเชิงวัตถุจริงๆแล้วในการทำความดีนะครับทางศาสนาพุทธก็สอนแบบนี้คริสต์ก็สอนแบบเดียวกันการทำความดีเพราะมันดีฉันจึงทำและจะมีผลตอบแทนหรือไม่ตอบแทนไม่ใช่เรื่องแต่เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งดีฉันจึงทำมันมีรางวัลของมันอยู่ในตัวแล้วคือความภูมิใจความอิ่มใจความชื่นใจนะครับนี่ไงได้ดีทำดีแล้วได้ดีทำดีแล้วได้ความสุขใจเราก็ไม่ต้องหวังด้วยแต่มันจะได้ด้วยอัตโนมัติแต่ถ้าเราหวังทำไมเขาไม่ขอบใจเราสักคำหนึ่งทำไมเขาไม่เห็นชมเราสักคำหนึ่งอดละเพราะเราไม่ได้ทำดีแล้วนะครับงั้นตรงนี้อยากจะขอฝากไว้เหมือนกันนะครับขออนุญาตไปดู 2.3 สักนิดหนึ่งนะครับ 2.3ความรักระหว่างชายและหญิงทางผู้จัดอยากจะให้เน้นถึงเรื่องความรักในการครองเรือนก็อีกนะครับเมื่อกี้นี้ท่านพระอาจารย์บอกเอ๊ะนี่มันเชิญคนผิดหรือเปล่าเนี่ยเราสองคนมีความรักจริงหรือเปล่ามาขอให้พูดถึงเรื่องความรักในการครองเรือนแล้วท่านไม่มีเรือนที่จะครองแล้วท่านจะมาบอกอย่างไรความจริงก็ทำงานตรงนี้มีโอกาสได้คุยและบางทีก็มีได้คุยอะไรลึกๆกับชีวิตในครอบครัวเมื่อเช้านี้ก็ได้มีการอบรมคู่แต่งงานที่แต่งงานกันมาแล้วนะครับที่จันทบุรี4คู่เราให้เขามาเหมือนกับมาฟื้นฟูชีวิตคู่ของเขาอยู่ด้วยกันนะครับเขาต้องมาเย็นวันศุกร์อยู่คืนวันศุกร์แล้วก็ทั้งวันวันเสาร์คืนวันเสาร์เมื่อคืนนี้แล้วเพิ่งออกตอนเช้านี้ก็เวลาใครเข้ามาถามว่าท่านหลวงท่านไม่เคยรักแล้วท่านจะมาพูดถึงความรักได้ยังไงเราก็เลยตอบไปแบบก็คงไม่ใช่แบบกวนๆเนาะบอกว่าเอ๊ะคนเป็นหมอเนี่ยจำเป็นต้องเป็นทุกโรคไหมถึงจะรักษาได้อย่างนี้ก็แย่นะถ้าจะรักจะต้องรักษามะเร็งได้ถูกแนะนำถูกคุณต้องเป็นมะเร็งด้วยก็คงไม่ไหวแล้วมั้งหรือต้องเป็นเอดด้วยถึงจะช่วยคนคงไม่จำเป็นใช่ไหมครับเพราะเราอาศัยความเข้าใจคนอาศัยการคุยอาศัยการคลุกคลีเห็นความทุกข์ยากในชีวิตเขาเห็นว่ารักแท้คืออะไรก็พอจะมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังบ้างใน 2.3 เนี้ยก็ได้ระบุว่ามันมีความรักหลายประเภทนะครับเดี๋ยวเราเจาะสักหนึ่งเรื่องเมื่อพูดถึงคำว่ารักเรายังต้องคำนึงถึงเรื่องความรักต่อประเทศชาติก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับความรักต่ออาชีพการงานความรักระหว่างเพื่อนความรักต่อเพื่อนบ้านความรักระหว่างบิดามารดากับบุตรความรักระหว่างสมาชิกในครอบครัวและก็แน่นอนความรักต่อพระเจ้าพูดตรงนี้แล้วมันจะมีความหลากหลายเอาละครับในนี้บอกว่าความรักที่มีความโดดเด่นพิเศษคือความรักระหว่างชายและหญิงความรักในครอบครัวขออนุญาตนะข้ามไปสักสอนตอนย่อยอยากจะมาดูเรื่องความรักแบบครองเรือนนะครับจะหัวข้อที่ว่าเป็นความจริงว่ามนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตวิญญาณนะครับแต่ก่อนเราเคยแยกระหว่างความรักเป็นเรื่องจิตวิญญาณและความใคร่ภาษาอังกฤษบอกเอโรติกเป็นเรื่องของร่างกายจริงๆมันไม่มีมันบูรณาการกัน
บูรณาการนะครับเราไม่อาจนะนี้บอกว่าเราไม่อาจปล่อยให้ความรักของเรามนุษย์เนี่ยอยู่ในระดับความใคร่ตามสัญชาตญาณเพราะเรารู้ว่าเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นมนุษย์ในความรักแบบสัมผัสในความรักแบบที่เราให้ร่างกายแก่กันและกันหรือเราจะพูดให้ตรงคือการมีเพศสัมพันธ์ในนั้นก็ยังต้องเป็นความรักที่ต้องปฏิเสธตนเองเห็นแก่อีกฝ่ายหนึ่งต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบรับรู้ให้โอกาสให้เวลาต้องถามถึงนี่คือไม่เห็นแก่ตัวแต่ถ้าในความรักระหว่างชายและหญิงถ้าชายคนหนึ่งเห็นแก่ตัวก็แบบที่เราทราบกันมีหนังสืออ่านเยอะได้คุยมาเยอะว่าอาการมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในความรักแบบที่ให้ร่างกายแก่กันและกันนั้นยังต้องมีการให้แบบไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดถึงแต่ตนเองไม่เอาแต่ได้แต่ต้องเป็นอะไรที่ให้โอกาสให้เวลาถามถึงนะครับทีนี้ข้อต่อไปยิ่งสำคัญนะในคัมภีร์ทางคริสต์เนี่ยเขามีพูดถึงคุณสมบัติของความรักไว้ดังนี้นะครับความรักระหว่างชายและหญิงเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเรียกร้องให้มีคุณสมบัติดังนี้ความรักที่แท้จริงย่อมอดทนเดี๋ยวจะขออนุญาตแจกแจงคำว่าอดทนนิดหนึ่งนะมีใจเอื้อเฟื้อออกจากตนเองนะครับไม่อิจฉาไม่โอ้อวดตนเองไม่จองหองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่จดจันความผิดไม่ยินดีในความชั่วสังเกตไหมครับเวลาพูดถึงความรักเนี่ยเรามักจะพูดในเชิงลบไม่อย่างนู้นไม่อย่างนี้ไม่อย่างนั้นและนั่นจริงๆความรักในเชิงบวกเป็นยังไงความรักในเชิงบวกก็คือ 1. ยินดีในความถูกต้องเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งนะสามีภรรยาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งทำสิ่งที่ถูกต้องเราก็ปิติยินดีเราก็ชื่นชอบความรักให้อภัยทุกอย่างให้อภัยทุกอย่างพร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะให้อภัยเชื่อทุกอย่างหวังทุกอย่างเชื่อเนี่ยภาษาไทยมีความคำหนึ่งที่ดีมากคือไว้เนื้อเชื่อใจในการครองเรือนเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยสำคัญที่สุดต้องไม่ให้บุคคลที่สามเนี่ยมาทำให้เราเขวแต่งงานกันแล้วบุคคลที่สามบางทีจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทไม่ใช่คนแรกที่ต้องฟังแต่คนแรกที่ต้องฟังคือคู่ชีวิตไว้เนื้อเชื่อใจมีอะไรที่เราได้ยินมาเราต้องสอบถามกันเพราะเขาเป็นคู่ชีวิตของเราเขาเป็นคู่คิดคู่ทุกข์คู่ยากอยากจะเน้นอันหนึ่งเพราะความอดทนเนี่ยคัมภีร์นี้ตบท้ายนะครับเริ่มต้นและตบท้ายเห็นไหมครับความรักย่อมอดทนและที่สุดความรักต้องอดทนทุกอย่างมีสองคำที่ควบภาษาไทยคำว่าอดทนเนี่ยมันแยกได้สองคำคราวที่แล้วก็แบ่งปันแล้วนะครับอดแปลว่าอะไรอดแปลว่าอยากได้และไม่ได้คืออดทนคืออะไรทนคือไม่อยากได้แต่ได้เลยต้องทนในชีวิตคู่เนี่ยถ้าเราเอาตัวอัตตาเป็นหลักเราจะอดกันไม่รู้จักจบสิ้นและเราจะทนกันแบบรสนิยมไม่รู้จบใหม่ๆอาจจะต้องอดและทนเพราะเพิ่งมาอยู่กันใหม่ๆแต่ท้ายที่สุดเราต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันต้องให้เรื่องที่อดเนี่ย
เกิดขึ้นน้อยที่สุดรู้นี่คู่ชีวิตเราต้องการอะไรเราต้องพยายามนะครับเอาตัวอัตตาของเราออกไปนะเอาแบบที่ท่านพุทธทาสท่านคริสต์บอกเอาไม้ขวางเนี่ยตัดไอ้ไม้ตั้งออกไปซะให้มันคู่ชีวิตเราอดน้อยที่สุดยิ่งไม่อดเลยยิ่งดีต้องการอะไรฉันให้ทุกอย่างอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามทำแบบนี้ให้เขาทนน้อยที่สุดรู้นี่อยู่ด้วยกันแล้ว2ปี3ปีเรื่องนี้เขาไม่อยากจะได้เราก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้เขาเพราะเขาไม่อยากได้ให้ไปทำไมและถ้าต่างคนต่างระวังตัวไม่ทำให้คู่ชีวิตของเราเนี่ยต้องทนโอ้โหชีวิตเราก็มีความสุขเพราะนั้นอดทนไม่ใช่เป็นคำที่เราจะต้องให้คู่ชีวิตเรานี่ต้องอดและทนตลอดชีวิตอดทนมากๆเนี่ยมันก็เหมือนอะไรครับเหมือนลูกโป่งเป่าทุกวันมันหนึ่งมันก็มีระเบิดใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าคำว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายอีกนิดๆหน่อยๆเราก็จะคุยตบท้ายครับความรักในการครองเรือนขอเน้นเรื่องการให้อภัยและก็การที่รู้จักอดทนอยู่ด้วยกันใหม่ๆอดนู่นทนนี่เป็นของธรรมดาท้ายที่สุดอยู่ไปนานๆแล้วขอให้เราให้คู่ชีวิตเราอดน้อยที่สุดทนน้อยที่สุดและถ้าเป็นไม่ได้ไม่ต้องอดเลยไม่ต้องทนเลยได้สิ่งที่เขาต้องการและจะไม่ให้สิ่งที่เขาไม่ต้องการครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยต่อนะครับที่จริงชอบนะชอบคำว่าอดทนเนี่ยเพราะว่าในบารมี10เนี่ยของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีขันติบารมีคืออดทนเนี่ยแยกศัพท์ตามนี้เลยเนี่ยอดแปลว่าอดก็คือชอบและไม่ได้ทนก็คือไม่ชอบต้องเจอนะเอาละโยมเมื่อกี้เพิ่นก็นั่งฟังเก็บรายละเอียดจากคุณโยมบาทหลวงคุณโยมบาทหลวงพูดถึงรถสิบล้อโยมอาตมานึกแวบมาเรื่องหนึ่งโยมขอฝากเพิ่มครั้งที่แล้วน่าจะไม่ได้พูดเรื่องนี้โยมในพุทธศาสนาของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดนะอย่างหนึ่งก็คือศีล5อาตมามานั่งตรงนี้อาตมาก็อยากจะฝากนักการเมืองถ้าเกิดมีใครอยู่ใกล้เลิกรัฐธรรมนูญไปเลยก็ได้โยมแต่ขอให้เอาศีล5มาเป็นรัฐธรรมนูญ5ข้อก็พอหรือเอาบัญญัติ10ประการมาตั้งไว้เป็นรัฐธรรมนูญประจำก็ได้เข้าใจไหมโยมเนี่ยเลิกไปเลยจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเอาความจริงนะแล้วความรักกับศีล5โยมความรักกับศีล5โยมอยากมีศีล5บริสุทธิ์มั้ยโยมโยมอยากมีศีล5นะมีความรักคำเดียวพอโยมรักเขานี่โยมกล้าฆ่าเขามั้ยโยมรักเขาเนี่ยโยมจะไปเอาของของเขามาเป็นของของเรามั้ยโยมรักเขาเนี่ยโยมจะไปข่มขืนเขามั้ยไม่โยมรักใครสักคนเนี่ยโยมจะไปด่าไปนินทาว่าเขาไหมโยมไม่เลยถ้าโยมรักตัวเองโยมจะกินเหล้าไหมเพราะเหล้ามันทำให้เกิดโทษใช่ไหมโยมทั้งร่างกายและสติปัญญานั้นมีคำว่าความรักคำเดียวนะอย่าโยงไปถึงเรื่องหนึ่งนะโยมปรากฏว่ารถสิบล้อส่วนใหญ่คนขับรถสิบล้อมักจะกินเหล้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระรูปหนึ่งท่านเข้าไปนั่งอยู่ในปั๊มแล้วมีคุณโยมคนหนึ่งกำลังกินเหล้าเหม็นโยมแล้วถ้าตามหลักของศาสนาพุทธก็คือตายตอนกินเหล้าจะลงนรกเขาเรียกว่าสัตว์นรกพระรูปนี้บวชพรรษาที่สองท่านก็นึกแวบเลยสัตว์นรกมานั่งกินอยู่กับเราได้ยังไงโยมคิดทันทีเลยว่าไอ้คนขับรถติดล้อคนนี้สัตว์นรกแล้วท่านก็ยึดว่ากูเป็นพระโยมฟังให้ดีนะนั่นสัตว์นรกนี่พระไม่น่ามานั่งในที่เดียวกันเลยขณะนั้นเองโยมเกิดอะไรขึ้นโยมรู้ไหมคนขับรถสิบล้อคนนี้ค่อยๆคลานเข้ามาแล้วก็
กราบท่านสกิดท่านแล้วก็กราบท่านสามครั้งด้วยความเคารพแล้วก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมเห็นหลวงพ่อเข้ามาแบบเมาอ่ะนะผมเห็นหลวงพ่อเข้ามาเนี่ยผมอยากทำบุญถวายเพลหลวงพ่อเดี๋ยวผมไม่มีตังค์เลยเอาอย่างนี้ได้ไหมหลวงพ่อทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยผมมีบุหรี่อยู่ตัวหนึ่งสูบให้ผมทีผมจะได้บุญโยมเชื่อไหมพระรูปนี้ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่เคยกล้าดูถูกใครอีกเลยท่านบอกว่าคนคนนี้เมาเหล้าโยมใช่ไหมโยมสติมีไหมเนี่ยไม่มีสติแต่ความดีที่เขาจะสละเขาจะละมีไหมโยมบางคนในที่นี้สติดีแต่ไม่เคยคิดจะให้ใครใช่ไหมโยมนั้นตั้งแต่วันนั้นท่านเห็นความดีในดวงจิตของคนทุกคนมีอย่างใดอย่างหนึ่งโยมเชื่อไหมเนี่ยสอสอบางคนอาจจะคอร์รัปชันแต่เขาเอาเงินทั้งหมดไปเลี้ยงใครเลี้ยงแม่เขาเลี้ยงลูกเขาเมตตาเขามีไหมโยมวะโยมอาจจะดูถูกขอทานโยมเคยเห็นขอทานไหมว่าขอทานไม่ทำมาหากินบางคนแขนก็มีขาก็มีทำมาหากินได้ทำไมไม่มาทำมาหากินทำไมมาขอทานอยู่อย่างนี้โยมถ้าโยมจะดูถูกให้โยมทำได้เหมือนเขาก่อนแล้วค่อยดูถูกเขาเขานั่ง10ชั่วโมงโยมกล้านั่งอย่างเขาไหมล่ะโยมถ้าโยมนั่งอย่างเขาไม่ได้อย่าว่าเขาโยมล่าสุดเนี่ยโยมฉันไปเจอพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าลูกโลกนี้คือธรรมชาติคนชั่วก็มีธรรมชาติของคนชั่วอยู่ยอเราไม่สามารถจะไปบังคับบัญชาใครได้เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือบังคับใจของเราได้โยมขอฝากนิดนึงวันนั้นจริงๆว่าจะไม่พูดมันแวบเข้ามาในใจขอพูดนะโยมนะมีเจ้าวาดองค์หนึ่งอยู่ที่ประจวบมีเสื้อแดงนปช.เข้ามาหาหลวงพ่อต้องเข้าข้างนะข้างไหนข้างแดงทำไมเหลืองมันชั่วแล้วจะทำยังไงกับเหลืองที่ชั่วฆ่ามันให้หมดท่านก็นึกในใจคนจะไปฆ่าคนอื่นมันดีแค่ไหนวะเนี่ยหลังจากนั้น 3-4 วันโยมเหลืองมาหลวงพ่อต้องเข้าข้างข้างไหนข้างเหลืองทำไมแดงชั่วแล้วจะทำยังไงมันฆ่ามันให้หมดท่านก็นึกแวบคนดีจะไปฆ่าเขาอีกแล้วงั้นโยมจำไว้นะหลวงปู่ดูวัดสะแกท่านพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าคนดีไม่ตีใครคำว่าตีไม่ใช่เอาไปเคี่ยนนะโยมคำว่าตีก็คือไม่ตำหนิติเตียนใครเลยคนดีเนี่ยโยมนักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงดูตนเองโยมดูกายนี้ดูใจนี้รักตัวนะไม่ให้ตัวเองไปทุกข์ไปโทษกับการโกรธคนอื่นงั้นวันนี้ฉันมานั่งตรงนี้โยมโยมนิมนต์ให้พูดเรื่องความรักฉันก็จะพูดตามหัวข้อแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันจะไม่ลืมเด็ดขาดเพราะถ้าฉันลืมก็ไม่ใช่หลวงพี่ใหม่นะฉันเทศมา10กว่าปีทุกครั้งที่ฉันจับไมค์ฉันจะพูดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือตายแน่ตายหมดโยมทักษิณก็ตายอภิสิทธิ์ก็ตายยิ่งลักษณ์ก็ตายไม่เกิน200ปีเชื่อไหมเนี่ยที่สำคัญก็คือฉันตายก่อนเพื่อนนะอย่างวันเนี้ยกลับไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะรอดถึงวัดหรือเปล่าแต่ถ้ารอดถึงวัดคืนนี้ถ้าฉันนอนก็กูตายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นโยมถ้าเรามาเข้าใจความจริงของชีวิตเราจะปล่อยวางเรื่องทั้งหลายในโลกไม่เอาอีกแล้วไม่เอาความทุกข์มาขังไว้โยมเคยได้ยินคำว่าทุกขังไหมโยมก็โยมเสือกโง่เอาทุกข์มาขังไว้เองนี่งั้นโยมปล่อยทุกข์มีไว้เพียงแค่วันนี้วันเดียวตื่นเช้าขึ้นมาทุกข์ของวันนี้จบหรือยังโยมจำไว้นะทุกจงมีไว้เพียงแค่วันนี้วันเดียวมันมีก็มีไปตื่นเช้าขึ้นมาทุกจบแล้วเชื่อไหมโยมเอาละขอย้อนกลับไปนี่มันจะออกนอกเรื่องอีกแล้วไปการเมืองเรื่อยเลยเพราะฉันรักพวกโยมไม่อยากให้พวกโยมมีความทุกข์เข้าใจไหมเนี่ยเอาละคราวนี้พูดเรื่องความรักต่อเมื่อกี้ท่านบอกว่าครั้งนี้เน้นเรื่องการครองเรือนใช่ไหมโยมเพิ่มพิเศษนิดหนึ่งโยมการครองเรือนจริงๆถ้าการครองเรือนที่เขาเรียกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมจะต้องมี4ประการนี้วันนี้ขอมีทฤษฎีดีหน่อยนะปกติไม่มีโยมทฤษฎีที่ว่าเนี่ยปกติแล้วคู่ครองที่จะรักกันไปตลอดจะต้องมี1สมะศรัทธาคือความศรัทธาที่เสมอกันเชื่อเหมือนกันโยมเชื่อไม่เหมือนกันแล้วแตกกันใครรู้มั้ยโยมทอมครุยกับเคที่โฮมนี่อินเทนด้วยนะโยมฉันนะสองคนนี้โยมนับถือศาสนาต่างกันจึงเป็นไงโยม
หย่ากันนะโยมนะแต่ถ้ามีความศรัทธามีความเชื่อเหมือนกันอยู่ได้นาน 2. สมศีลาคือมีศีลเสมอกันนะคนหนึ่งสือศีล5อีกคนหนึ่งฆ่าคนฆ่าสัตว์กินเหล้าอยู่กันได้ไหมเนี่ยทะเลาะกันมีปัญหา 3. สมจาคะมีการให้เสมอกันบางคนให้บางคนขี้เกียจให้ไม่ชอบให้เห็นแก่ตัวทะเลาะกันไหมโยมทะเลาะกันให้มันเสมอกันก็สุดท้ายคือสมปัญญามีปัญญาเสมอกันมีเหตุมีผลเสมอกันแต่โยมนั่นคือทฤษฎีเอาของจริงเนี่ยโยมฉันให้คาถาโยม5ข้อว่าตามไม่ต้องว่าตามก็ได้5ข้อจำให้ได้นะโยมยิ้มเย็นยอยอมยึดมั่นหน้าที่คุณธรรมโยมยิ้มไว้มีปัญหามีทะเลาะกันก็ยิ้มไว้แต่ขอฝากยิ้มในใจนะอย่ายิ้มออกปากเพราะถ้าทะเลาะกันยิ้มออกปากโดนด่าโดนตบเลยนะอันยิ้มในใจว่าใช้กรรมนะเป็นสุขเป็นสุขเถิดยิ้มไว้ในใจว่านะเราเคยด่าเขาเราเคยว่าเขาเย็นไว้โยมเย็นไว้นะยอเขาบ้างพูดแต่เรื่องดีๆให้เขาฟังแล้วชื่นใจยอมโยมเคยเห็นหมาไหมจ๊ะทำตัวให้เหมือนหมาเสียบ้างดิโยมหมายังไงโยมเคยเห็นหมาสองตัวมันจะมากัดกันไหมทำท่าจะกัดอีกตัวเป็นไงโยมนอนหงายกระดิกหางสบายเลยไม่ถูกกัดยอมเสียบ้างโยมยอมแล้วจะสบายยึดมั่นหน้าที่คุณธรรมแต่อันนี้ก็ยากไปอีกอะโยมอะโยมเป็นสามีภรรยาจันให้สองข้อโยมถ้าโยมอยากเป็นสามีภรรยาที่มีความสุขสองข้อนี้พอ 1. ขอให้ผัวหูหนวก 2. ขอให้เมียตาบอดพอเชื่อไหมเนี่ยโยมโยมส่วนใหญ่ที่ทุกวันเนี่ยเมียเนี่ยคอยสอดรู้สอดเห็นผัวจะไปไหนส่วนผัวเป็นไงถูกบ่นถูกด่าก็อยู่ไม่ได้แล้วรับไม่ได้นะจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยหัวข้อที่คุณบาทหลวงเนี่ยพูดเนี่ยเยอะแยะเลยให้อภัยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเอื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่อภัยสำคัญที่สุดแต่โยมนะวันนี้อาตมาขอยกตัวจริงๆนักเทศที่ดีเขาจะไม่ยกตัวเองแต่วันนี้ขอเอาความจริงที่เกิดขึ้นกับฉันบวชมา16ปีโดนด่าโดนว่าโดนนินทามา16ปีไม่น่าเชื่อโยมคิดว่าการบวชแล้วจะสุขสงบที่ไหนได้หนักกว่าเก่าฉันไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงไม่เคยมีแฟนบวชมาปั๊บตั้งแต่วันแรกมีผู้หญิงปิ๊งปิ๊งปิ๊งมาตลอด16ปีโยมไม่เคยมีศัตรูไม่เคยทะเลาะกับใครบวชมา16พรรษาโดนด่าโดนว่าปรากฏว่าเฉพาะเรื่องโดนด่าโดนว่าโยมเดี๋ยวนี้เนี่ยฉันจะไม่ให้อภัยใครอีกแล้วฟังให้ดีนะฉันจะไม่ให้อภัยใครอีกแล้วเพราะอะไรโยมรู้ไหมเพราะคนในโลกนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครเลวเราคนเดียวเท่านั้นแหละที่เลวที่ไปว่าเขาชั่วที่ไปว่าเขาไม่ดีฟังทันไหมโยมเราไปให้อภัยเขาแสดงว่าเราดีกว่าเขาถูกไหมเขาเลวเขาชั่วเราจึงให้อภัยไม่โยมคนเลวคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้คือใครโยมรู้ไหมเราเองเราโง่เองที่เสือเกิดมาในโลกนี้โยมงั้นเราจะไปโทษคนอื่นทำไมเราโดนด่าชาติก่อนเราด่าเขาไว้แต่ต่อให้ชาติก่อนเราไม่เคยด่าคนนี้แล้วคนนี้มาด่าเราในชาตินี้ก็เราเกิดมาเองทำไมล่ะโง่เองนี่เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้โยมฉันปรารถนาอย่างเดียวเนี่ยตายเมื่อไหร่ฉันไปนิพพานของศาสนาคริสต์จะกลับไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ว่าแต่ฉันขออย่างเดียวฉันจะไม่กลับมาเกิดในโลกแห่งความวุ่นวายนี้อีกแล้วฉันเบื่อโยมฉันเหนื่อยฉันหน่ายเห็นแต่ความวุ่นวายทะเลาะกันมันจะตายกันวันไหนยังไม่รู้เลยโยมงั้นก่อนตายรักกันดีกว่ามั้ยโยมก่อนตายมายิ้มซึ่งกันและกันดีกว่ามั้ยโยมโยมจะด่าผัวเนี่ยก่อนตายเนี่ยยิ้มกับมันก่อนอย่าด่าสมมติคืนเนี้ยเย็นเนี้ยจะด่ามันแล้วพอทำได้จะด่านึกแต่ใจเฮ้ยเดี๋ยวมันตายพลิกมาเป็นพูดดีๆกับมันเข้าใจไหมโยมตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้เสมอก่อนที่เราจะตายในคืนนี้เราจะสร้างความดีให้กับชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นไม่ได้เพื่อตัวเราเอง
โยมวันนี้ที่มาเนี่ยโยมเนี่ยฉันขอบคุณโยมมากที่มาฟังฉันนะโยมไม่ต้องมาขอบคุณฉันหรอกฉันต้องขอบคุณโยมป้าโยมไม่มาฉันจะเทศใครเนี่ยโยมถูกไหมโยมฉันขอบคุณโยมที่มาตั้งใจฟังด้วยความเคารพนะเพิ่มนิดหนึ่งครั้งที่แล้วยกตัวอย่างวันนี้ก็ขอยกตัวอย่างเพราะตัวอย่างนี้สำคัญหลายคนในที่นี้บอกว่าฉันรักเธอฉันรักเธอแต่ความจริงแล้วโยมรักตัวเองโยมรักตัวเองโยมอยากให้คนที่หล่อๆเนี่ยให้ตาเนี่ยมันเห็นโยมอยากที่ให้คนที่มาพูดหวานๆเนี่ยให้หูเนี่ยหูกูเนี่ยได้ยินใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโยมรักตัวเองโยมจึงมีความทุกข์โยมต้องเอาตัวอย่างฝรั่งคนนี้เขารักแล้วเขามีความสุขจริงๆเขารักผู้หญิงคนหนึ่งจีบกันเป็นแฟนกันมา 5-6 ปีแล้ววันหนึ่งเพื่อนรักของเขากลับมาจากต่างประเทศกลับมาปั๊บก็แนะนำให้รู้จักก็สนิทกันก็ไปเที่ยวกันวันหนึ่งปรากฏว่าโยมมีจดหมายฉบับหนึ่งตั้งไว้ผู้หญิงเขียนไว้ผู้หญิงเขียนว่าไงโยมรู้ไหมพี่คะพี่ไม่ต้องห่วงหนูนะคะตอนนี้หนูได้หนีไปกับเพื่อนพี่เรียบร้อยแล้วโยมเชื่อไหมผู้ชายคนนี้จับจดหมายแล้วดีใจสาธุดีใจหญิงสุดที่รักของเราจะได้ไปอยู่กับเพื่อนที่เรารักมากที่สุดโยมแล้วเขามีความสุขกับการได้เห็นคนหนึ่งซึ่งเขารักไปมีความสุขกับเพื่อนที่เขารักโยมนี่ความรักมันต้องเป็นอย่างนี้โยมจำไว้นะฉันขอฝากคำจงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางโยมรักสามีภรรยาโยมรักไปเถอะจะจ๊ะจ๋าค้าขาฉันก็ไม่ว่าจะห่วงจะดูแลจะคิดถึงฉันก็ไม่ว่าแต่อย่าไปบังคับเขาคิดถึงนะคิดถึงจังเลยแล้วมึงคิดถึงกูไหมเนี่ยทำไมไม่บอกบ้างล่ะบังคับไหมเนี่ยบังคับแล้วเรารักเรามีความสุขไหมโยมเราคิดถึงเรามีความสุขไหมโยมแต่พอเราบังคับปั๊บทุกทันทีเข้าใจหรือยังพ่อแม่ก็เหมือนกันโยมรักลูกโยมห่วงลูกโยมดูแลลูกแต่อย่าบังคับให้ลูกได้ดั่งใจโยมหลายคนสอนบอกเรียนจบคณิตทำไมลูกเรียนคณิตไม่ดีเหมือนพ่อคนละคนกันโยมรักดูแลเอาใจใส่ส่วนลูกจะเป็นอย่างไรเรื่องของลูกโยมเข้าใจไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักการคำธรรมะคำเดียวง่ายๆทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางแล้วกลับมาทำหน้าที่ใหม่แล้วก็ปล่อยวางใหม่แค่นั้นเองแล้วโยมจะมีความสุขมากๆนะโยมอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนเทศเนี่ยทุกครั้งที่เทศก็อยากให้โยมฟังเดี๋ยวนี้ไม่โยมเรามีความปรารถนาดีอยากให้โยมมีความสุขเรามีความปรารถนาดีอยากให้โยมมีธรรมะเมื่อเทศแล้วโยมจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ช่างหัวโยมเพราะฉะนั้นก่อนจบนะขอเพิ่มเสริมเติมนิดนึงคาถาครั้งที่แล้วไม่รู้จำได้หรือเปล่าครั้งนี้ให้อีกคาถาดี9คาถาโยมคาถาที่หนึ่งเออดีแขนหักข้างหนึ่งก็เออดีมันไม่หักสองข้างหักสองข้างก็เออดียังมีขาเดินใช่ไหมโยมไม่มีรถก็เออดีขับไปไหนมาไหนสะดวกนะมีรถก็เออดีไม่มีรถก็ออกกำลังกายมีรถก็ขับไปไหนมาไหนสะดวกรถชนเออดีมันไม่เจ็บรถชนคนเจ็บเออดีมันไม่ตายแต่รถชนตายเออดีมันจะได้สบายไม่ต้องกลับมากินขี้เยี่ยวทุกทรมานอยู่ไม่มีความรักไม่มีแฟนดีไหมโยมเออดีอิสระเสรีพอมีแฟนปั๊บเออดีช่วยกันทำมาหากินเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจแฟนทิ้งเออดีกูจะได้หาใหม่สบายสบายโดนด่าเออดีมันไม่ตบถูกตบเออดีมันไม่ตีถูกตีเออดีมันไม่ยิงเอาเข้าใจไหมเนี่ยโยมสบายเอาคาถาที่สองช่างหัวมันใครเขาด่าช่างหัวมันมันอยากด่าใครเขาว่าช่างหัวมันมันอยากว่าใครนินทาช่างหัวมันอยากนินทาจำใส่ใจช่างหัวมันช่างหัวมันช่างหัวมันทุกวันเลยแต่เจ้านายสั่งอย่าช่างหัวมันนะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอาคาถาที่สามเป็นธรรมดาแก่เป็นเจ็บเป็นตายเป็นพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นต้องเจอกับคนที่ไม่รักของที่ไม่ชอบใจเป็น
เด็กดื้อเป็นเด็กซนเป็นผู้ชายเจ้าชู้เป็นทอมเจ้าชู้เป็นเดี๋ยวนี้ทอมเจ้าชู้แล้วนะผู้หญิงขี้หึงเป็นพระองค์นี้พูดมากไม่ธรรมดาเท่าไหร่ไม่ธรรมดาเท่าไหร่ฉันพูดมากยิ่งกว่านี้เยอะเนี่ยเอาละทุกอย่างเป็นธรรมดาโยมเอาคาถาที่4ว่าตามสักวันเขาต้องทิ้งเราไปสักวันเขาต้องทิ้งเราไปท่องทุกวันนะแต่ไม่ใช่แค่ผัวเมียนะโยมพ่อแม่ตายก่อนเราได้ไหมลูกหลานตายก่อนเราได้ไหมนะทุกคนตายก่อนเราได้สักวันเขาต้องทิ้งเราไปเอาคาถาที่5ได้อย่างก็ต้องเชื่อไหมโยมวันนี้ฉันได้เทศ2คนแต่เสียดายไม่ได้ฟังอิสลามใช่ไหมโยมแต่ถ้าท่านมาปั๊บดีจังเลยได้ฟังแต่อาจจะพูดได้น้อยลงนิดนึงได้อย่างก็ต้องทุกอย่างเป็นธรรมชาติโยมได้อย่างบางครั้งครอบครัวโยมเนี่ยโยมสังเกตนะย้อนกลับไปดูในอดีตนะบางครั้งครอบครัวดีแต่ไม่มีตังค์บางครั้งมีตังค์แต่ป่วยบางครั้งป่วยแต่มีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลใช่ไหมโยมได้อย่างก็ต้องเสียอย่างคาถาที่6แล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันแล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์แล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันคาถาที่7ไม่แน่ไม่มีอะไรแน่โยมนะอยากไปก็ไม่ได้ไปไม่แน่ไม่อยากไปอาจจะได้ไปว่าจะไปตราดก็ไม่ได้ไปนะว่าจะไปเที่ยวตราดสักหน่อยมันไม่แน่เพราะฉะนั้นโยมทำใจยอมรับสบายใจคาถาที่8ว่าตามยิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดียิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดีคาถาสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพอโยมออกจากศาลาแห่งนี้หันกลับมาดูนะไม่เหลืออะไรเลยย้อนกลับมาในชีวิตโยมที่โยมทุ่มเทดิ้นรนขวนขวายเนี่ยสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยงั้นก่อนจะถึงวันนั้นโยมอย่าวุ่นวายมากมายนักเลยรักก็อย่าไปบังคับเข้าใจไหมโยมนะการเมืองก็อย่าไปยุ่งมากสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยนะเพราะฉะนั้นโยมก่อนที่จะถึงวันนั้นอยู่ด้วยความรักวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ฉันมีความสุขที่ได้มาแสดงธรรมและชอบหัวข้อนี้ยังไงถ้าไม่ตายเสียก่อนถ้ามีโอกาสนะถ้าจะมาใหม่ก็หัวข้อเดิมก็ได้จ้ะชอบนะชอบยังไงก็ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ต้องคิดเรื่องใหม่นะแต่โยมจะมาอีกไม่มาอีกก็ช่างหัวโยมมันไม่แน่นะก็คิดสบายสบายใจโยมก็ฝากนิดนึงเดี๋ยวเย็นนี้จะมีการนั่งสมาธิเราจะมานั่งสมาธิด้วยความรักเราจะมาตั้งความปรารถนาเพื่อเอาความรักในใจโยมแผ่ไปยังคนทั้งโลกแผ่ไปยังคนทั้งจักรวาลจิตวิญญาณทุกดวงนะแล้วการทำแบบนี้ฉันอยากให้มีการรณรงค์ทำกันบ่อยๆทำกันเยอะๆนะมันจะนำซึ่งความสุขมาให้นะก็ให้คาถาสุดท้ายโยมเวลานั่งสมาธิโยมขออวยพรโยมนะขออวยพรโยมเนี่ยฉันไม่ให้พรแบบพิเศษพิสดารอะไรเท่าไหร่ฉันอวยพรโยมว่าขอให้โยมนั่งสมาธิฟังเสียงหมาเห่าอย่างมีความสุขนะโยมนะขอให้โยมกลับไปที่บ้านนะลูกดื้อลูกซนจงเลี้ยงเขาอย่างมีความสุขนะโยมนะโยมกลับไปที่บริษัทมีคนนินทาโยมจงกลับไปนั่งฟังมันนินทาอย่างมีความสุขนะโยมนะโยมจงอยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายนี้อย่างมีความสุขนะโยมนะนะท้ายที่สุดนี้ขอให้โยมมีความสุขเยอะๆนะขอบคุณมากนะท่านบาทหลวงมีอะไรเสริมมีสัพพิธีกรได้คุยตั้งแต่แรกว่าจะถึง3โมงครึ่งก็เหลือเวลา15นาทีขออนุญาตตบท้ายด้วยเรื่องที่เตรียมมานะ 3.3 ครับ
เราพูดถึงเรื่องความรักก็พูดถึงเรื่องที่เราควรจะรักแต่ไม่ควรจะรักมากก็คือเรื่องเงินทองในทางคริสต์มีคัมภีร์ตอนหนึ่งนะขอนำมาอ่านให้ฟังนะ 3.3 เราไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวเข้ามาในโลกและเราก็นำอะไรออกไปไม่ได้กี้ท่านพระอาจารย์ก็ได้พูดถึงแล้วตราบใดที่ยังมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มเราก็พอใจแล้วคนที่อยากรวยก็ตกเป็นเหยื่อของการทดลองติดกับดักและตกลงไปในตัณหาชั่วร้ายโง่เขลามากมายซึ่งทำให้มนุษย์จมลงสู่ความพินาศย่อยยับความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการบางคนเมื่อแสวงหาแต่เงินก็พลัดหลงจากความเชื่อจากศรัทธาจากศีลจากปัญญาจากจักขุบางที่ท่านได้กล่าวถึงหมดเป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมากความรักเงินตาเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการท่านคงมีประสบการณ์นี้นะครับเดี๋ยวนี้อ่านจากที่แห่งหนึ่งเขาบอกว่าคนจนต้องการหลายสิ่งหลายอย่างเพราะเขาจนมีความต้องการแต่คนโลกแม้มีแล้วกลายเป็นคนที่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างท่านลองพิจารณาดูตัวท่านเองนะครับมหาตมะคันธีบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มีพอสำหรับทุกคนแต่ไม่พอเลยสำหรับคนโลภแต่เพียงคนเดียวครับเราอยู่ในยุคของการแข่งขันอะไรๆก็กลัวเสียศักดิ์ศรีเขาเรียกว่าแข่งขันเชิงศักดิ์ศรีแพ้ไม่ได้ต้องอยู่เหนือเขาต่อหน้าเขาส่วนใหญ่ก็เรื่องเงินทองศาสนาสอนเราให้รู้จักแบ่งปันนะแข่งขันถ้าเราเขียนเป็นภาษาก็คือสระแอขอไข่ขอไข่มันเขียนติดกันเนาะเราต้องทำขอไข่เป็นบอใบไม้มันจะเป็นแบ่งแล้วก็ขอไข่ข้างหลังขันก็กลายเป็นปอปลาบอใบไม้แล้วเติมหางเข้าไปอีกเราศาสนิกจะต้องเปลี่ยนไอ้ค่านิยมการแข่งขันกันตอนเนี้ยให้เป็นค่านิยมการแบ่งปันภาษาไทยน่ารักนะครับแบ่งยังไม่พอยังปันอีกแบ่งก็คือให้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเดือดร้อนบางคนให้แล้วไม่เดือดร้อนเพราะแบ่งแต่ปันเนี้ยอาจจะเข้าเนื้อบ้างเรียกร้องบ้างแบ่งบางทีเราก็เอาของเหลือเราเอาดอกของดอกให้คนอื่นแต่ปันเนี้ยบางทีมันเรียกร้องต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่เราหวงแหนปันให้เขาเถอะเพราะว่าหลายคนเป็นมนุษย์ร่วมโลกที่เขาขาดสิ่งที่จำเป็นเราเนี่ยต้องการแต่เขาจำเป็นนะครับก็ขอฝากตัวนี้ไว้แล้วก็คิดว่าเราสองศาสนาเนี่ยในแง่ของความรักครับในแง่ของสาระเนื้อหาเนี่ยมันตรงประเด็นด้วยกันนะครับศาสนาไม่มีเวลาที่จะมาอวดกันว่าฉันดีกว่าเธอฉันอะไรไม่มีแล้วครับมีแต่เราจะต้องทำยังไงที่จะบูรณาการให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่เป็นโลกที่มีความรักมีการแบ่งปันนะครับก็ไม่ทราบว่าพิธีกรที่ไหนแล้วก็หวงไว้15นาทีเผื่อมีบางท่านอยากจะมีคำถามบางคำถามแบบที่เราเคยทำที่พัทยาขอเรียนเชิญครับท่านใดจะถามตอบไหมคะมีคำถามไหมคะโอเคจะถามอะไรถามได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้ช่วยกันตอบ
ก็คิดว่าเอิญว่าวันนี้เพิ่งเดินทางมาจากมาสารคามเมื่อคืนนะร่างกายมันยังเพลียอยู่สมองไม่เล่นแต่ถ้าได้ยินคำถามเนี่ยอาจจะเล่นมากกว่านี้เยอะเลยเอาเจ้าประจำเอาเลยเชิญเจริญพรจ้ะกล่าวนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านบาทหลวงที่เคารพอย่างสูงที่โครงการนี้มาจังหวัดลพบุรีจังหวัดชลบุรี2ครั้งนะครับที่พัทยากับที่นี่ก็ถือว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองเยอะแล้วก็พี่น้องก็คิดว่ามีจิตใจอันเป็นที่มีความรักมากแต่ผมอยากเรียนถามว่าในเมื่อพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเรามาในทางเดียวกันแล้วเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเนื่องจากพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็พระเยซูตามมาพระนบีตามมาทั้ง3องค์นี้เห็นว่าทั้ง3ศาสนาเนี่ยมีคำสอนที่คล้ายคลึงกันแต่เหตุไฉนเล่าว่าถ้าจังหวัดชลบุรีเป็นตัวอย่างนำร่องได้ไหมครับเวลาไปบรรยายที่ไหนให้ท่านพระคุณเจ้าและก็ทั้งบาทหลวงอิสลามเนี่ยไปด้วยกันไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยไปที่ไหนก็ตามหรือไปมหาจุฬามังกรไม่ทราบท่านไปได้ไหมครับสมมติมหามังกรเนี่ยวิทยาลัยนะครับจุฬาอย่างนี้เป็นพอทอบอเป็นด็อกเตอร์เยอะแยะเลยมหานะครับฉะนั้นให้ท่านนำทั้ง3ศาสนาเนี่ยไปลองพูดดูสิครับว่ารักเพื่อโลกรักเพื่อพระวิญญาณก็เกิดมาแล้วเพื่อความรักโดยแท้ที่พระบิดาให้มานะครับลองไปท่านไปขยายอย่างที่ทั่วเนี้ยนะฮะทุกฐานที่ไม่ทราบว่าจะทำกันได้ไหมครับเป็นนำร่องเลยครับขอกราบขอบคุณครับโยมเป็นคำถามที่ดีแล้วอยากให้เป็นไปตามที่คำถามถามมาอยากให้เป็นไปได้โยมเพราะว่าถ้าเป็นไปได้คงจะดีมากแต่เมื่อกี้ที่มันแวบขึ้นมาในสมองของฉันเนี่ยคืออะไรโยมรู้ไหมมันแวบอีกแล้วอะโยมมันแวบว่าไงรู้ไหมก็พระวัดต่างๆยังมีแบ่งเลยคริสต์ก็ยังมีหลายนิกายเลยโยมอิสลามสามจังหวัดภาคใต้กับอิสลามนครกับอิสลามกรุงเทพยังไม่เหมือนกันเลยโยมเพราะฉะนั้นถามว่าทำได้ไหมฉันตอบว่าทำได้แต่ยากไหมยากแต่ฉันไม่อยากจะตอบคนที่จะตอบได้ไม่ใช่ฉันไม่ใช่บาทหลวงก็ต้องเป็นอาจารย์ปริญญาแล้วก็ต้องเป็นอาจารย์ปริญญาแล้วต้องเป็นโยมทุกคนในที่นี้ทีมงานทุกคนในที่นี้แล้วถ้าจะไปไหนถ้าจะนิมนต์เนี่ยได้แน่นอนโดยเฉพาะสองคนนี้นะอันนี้ฉันตอบได้ฉันไปทุกที่นะฉันไปทุกที่โยมเพราะว่าฉันดีใจฉันชอบมากเพราะฉันบอกแล้วที่ฉันมานั่งตรงนี้ฉันไม่ได้มานั่งในฐานะของพระฉันมานั่งในฐานะของจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่มีความรักอยากเอาความรักของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดอยากจะมาฟังความรักของพระเยซูนั้นมันเป็นคำถามที่ดีมากอยากให้เกิดแต่ถ้าตามสถานะปัจจุบันเนี่ยมันยากพอสมควรเพราะมันมีความแตกแยกในหลายส่วนนะเพราะฉะนั้นโยมก็ขอฝากคำถามนี้ไปให้โยมอาจารย์ปริญญาตอบด้วยก็แล้วกันอันที่จริงถ้าเราติดตามนะครับติดตามทั่วไปเราจะเห็นว่าเวลานี้ในระดับบนเนี่ยก็จะมีผู้ที่ริเริ่มแบบนี้อย่างเช่นอาจารย์ปริญญาเนี่ยเยอะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่ตราดก็มี3ศาสนารวมกันแล้วก็มีที่ต่างๆความจริงความคิดอันนี้มีหลายๆบุคคลเริ่มแล้วแต่เพียงแต่หัวข้อเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับทีนี้ในระดับบนเนี่ยเราคงต้องฝากไว้ทีนี้เราควรจะดูระดับร่างเนี่ยเราจะทำกันได้อย่างไรเช่นเรานะระดับร่างอย่างเนี้ยไปแล้วก็คุยกันต้องเป็นความต้องการจากข้างล่าง
จอศาสนิกอื่นเพราะเข้าใจว่าในที่ทำงานเราอาจจะมีรวมกันอาศัยช่องทางของอาจารย์ปริญญาหรือก็เราสองคนก็ได้สมมตินะมีคนขอเบอร์โทรศัพท์ยินดีแล้วก็ถ้าหากเป็นกลุ่มเล็กๆก็ไม่ว่าอะไรถ้ามีเวลามีข้างล่างนี่พุทธ50เพราะพุทธมากกว่ามีคริสต์ไป10คนอิสลามอีก10มีสัก50 60ทำบ่อยๆคิดว่าคงจะเกิดขึ้นได้นะก็ขอฝากว่าในเชิงรูปธรรมข้างล่างเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับส่วนข้างบนเนี่ยเราก็ต้องเชียร์ในครั้งที่7ขอให้มีครั้งที่8ครั้งที่9ครั้งที่10ไปเรื่อยๆส่วนเราข้างล่างเนี่ยควรต้องคุยกันและได้จังหวะจากโครนดีๆติดต่อเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการจุดไฟทำกลางความมืดดีกว่าเราไปว่ากล่าวความมืดนะครับสังคมเราเวลานี้ต้องการความสว่างมากนะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมีใครจะถามต่อไหมคะยกมือได้นะคะเดี๋ยวเมย์เดินไปมีไหมคะไม่มีข้อสงสัยแล้วใช่ไหมคะนั้นเดี๋ยวเมย์ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญคุณคณิตภูมิวัฒน์ค่ะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยจากบริษัท ICC International ยังไม่ต้องรีบก็ได้ยังเหรอคะอ๋อเขาอาจจะยังคิดคำถามค่อยๆคิดโยมไม่เป็นไรโอเคโยมค่อยๆคิดไปเถอะแล้วเดี๋ยวใช่โยมฉันแนะนำนะโยมแนะนำโยมคิดไม่ออกใช่ไหมโยมถ้าโยมคิดไม่ออกฉันแนะนำหลวงพี่มีอะไรถามหลวงพ่อไหมคะไม่มีเดี๋ยวหลวงพี่มีอะไรจะถามหลวงพ่อไหมถ้าอย่างนี้ฉันไม่ตอบนะเรียกหลวงพ่อฉันเครียดเลยเนี่ยโยมโอ้โหโยมใช่ไหมฉันแปลกใจนะฉันก็ว่าฉันยังรู้สึกว่าฉันยังไม่แก่นะไอ้ใกล้ตายเนี่ยฉันยอมรับว่าใกล้ตายแต่โยมเชื่อไหมฉันแปลกอยู่เรื่องหนึ่งพ่อกับแม่พ่ออายุประมาณ 34-35 พาลูกอายุ10กว่าขวบมาหาฉันที่วัดไอ้ลูกไอ้โยมเจอหน้าฉันปั๊บเรียกทันทีเลยหลวงพี่ฉันรู้สึกปลื้มใจเด็กมันเรียกหลวงพี่แต่พอพ่อเรียกหลวงพ่อฉันก็แปลกใจโยมลูกน่าจะเรียกหลวงพ่อแต่กลับเรียกหลวงพี่พ่อน่าจะเรียกหลวงพี่กลับเรียกหลวงพ่อโยมเมื่อก่อนฉันเครียดแต่ตอนนี้ฉันทำใจได้แล้วโยมเพราะฉันมาเจอความจริงว่าอย่างฉันตอนนี้ฉันก็ยังรู้สึกว่าฉันผอมแต่หลายคนเห็นว่าฉันอ้วนใช่ไหมโยมปรากฏว่าฉันมีคำถามขึ้นมาคำถามหนึ่งฉันถามโยมกลับมั่งโยมยังไม่ถามฉันโยมเจอแม่โยมเป็นอะไรเป็นลูกโยมเจอลูกโยมเป็นอะไรโยมเจอเจ้านายโยมเป็นอะไรโยมเจอลูกน้องโยมเป็นอะไรเจอพี่โยมเป็นอะไรเจอน้องโยมเป็นอะไรและตกลงโยมเป็นอะไรตอบไม่ได้เลยโยมคำตอบโยมไม่ได้เป็นอะไรเลยโยมเป็นไปตามสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้สำคัญโยมถ้าโยมไม่เข้าใจสภาวะธรรมนี้โยมจะผิดพลาดอย่างแรงในการใช้ชีวิตเช่นบางคนเป็นแม่บังคับลูกถูกไหมโยมลูกทำอย่างนี้ทำอย่างนี้บังคับลูกเพราะเราเป็นแม่แต่พอโยมกลับหลังหันปั๊บเจอแม่โยมไปบังคับแม่มันผิดตรงนี้โยมงั้นโยมจงจำไว้ว่าจงทำหน้าที่ของตนให้ดีแต่อย่าผิดหน้าที่เมื่อกี้ฉันคุยกับโยมหัวหน้าว่าหลายคนในที่นี้ทำหน้าที่ผิดโยมมันมีออฟฟิศกับงานกับบ้านใช่ไหมโยมโยมเปรียบเสมือนมือข้างขวาโยมถือลูกข้างซ้ายโยมถือแฟ้มใช่ไหมโยมเกือบจะอุ้มแฟ้มถือลูกเสร็จแล้วโยมอุ้มลูกถือแฟ้มโยมจำไว้นะถ้าโยมเข้าไปในห้องออฟฟิศวางลูกไว้เอาแฟ้มเข้าไปทำงานไม่ต้องเอาลูกเข้าไปด้วยใช่ไหมโยมเวลาโยมออกจากออฟฟิศทำไงโยมวางแฟ้มไว้ซึ่งปัญหาปัจจุบันที่ฉันเห็นเนี่ยโยมมาที่ทำงานเอาเรื่องที่บ้านมานินทาโยมรู้ไหมเนี่ยฉันได้ยินโยมกลับบ้านแทนที่จะไปมีความสุขมีความรักกับครอบครัวโยมกลับเอาเรื่องของที่ออฟฟิศมาวุ่นวายกับชีวิตของโยมโยมไม่สามารถแบ่งตรงนี้โยมจะเป็นทุกข์ตลอดไป
นั้นโยมจำไว้ว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะธรรมนั้นจงมีความสุขจงทำหน้าที่ในสภาวะธรรมนั้นให้ดีที่สุดชีวิตจะมีความสุขมากนะเข้าใจนะโยมนะนะไม่ถามดีนักฉันเลยถามได้เลยเอาถามอีกมีใครถามไหมพยายามรีบมางั้นฉันถามต่อถามอีกคำถามนี้น่าจะถามแล้วเดี๋ยวนิดนึงก่อนใครไม่เคยไปที่พัทยาใครมาใหม่ในวันนี้บ้างยกมือขึ้นที่ไม่ได้ไปที่พัทยาน่ะจากครั้งที่แล้วมีอยู่ไหนใครไปครั้งที่แล้วที่พัทยาจ๊ะโอเคอ้าวคำถามเดิมคำถามนี้โยมเอาไปใช้หรือยังเนี่ยคำถามที่ว่าใครสำคัญที่สุดแล้วงานอะไรสำคัญที่สุดแล้วเวลาไหนสำคัญที่สุดเอาไปใช้นะโยมนะมันจะเป็นประโยชน์มากใครสำคัญที่สุดถ้าคำตอบตอนนี้ใครสำคัญที่สุดคนที่เรากำลังคุยอยู่นี่สำคัญที่สุดเธอทั้งหลายสำคัญที่สุดสำหรับนะฉันแล้วก็ท่านบาทหลวงเวลาไหนสำคัญที่สุดเวลานี้เรื่องอะไรสำคัญที่สุดเรื่องที่กำลังสนทนากันอยู่เนี่ยโยมเอาหลักเนี่ยไปใช้แล้วถามตัวเองอยู่เสมอเนี่ยแล้วชีวิตจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยโยมเพราะที่โยมทุกๆวันนี้เนี่ยเวลาอดีตก็เอามาคิดอนาคตก็วุ่นวายถูกไหมโยมอดีตละหมดหรือยังหมดแล้วอนาคตมาหรือยังเนี่ยโยมเชื่อไหมจริงๆแล้วฉันมีคิวเทศนะเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องกลับไปเทศต่อที่ชนบุรีที่วัดเนี่ยแต่โยมเชื่อไหมพอฉันมานั่งตรงนี้ฉันคิดเลยกลับทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะฉันจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฉันเนี่ยต้องเทศจนถึง4โมงงั้นยังไม่ต้องรีบถวายฉันอยากตอบมีคำถามไหมขอคำถามมีไหมคะคิดก่อนได้นะคะคือตั้งแต่แรกตารางเวลาที่เข้าใจกันว่าจะถึง3โมงครึ่งที่หลังก็เขาเห็นว่ามีพี่น้องหลายท่านที่มาตอนหลังๆเนาะก็เลยเขาขยับเวลาเป็น4โมงพึ่งก็เคลียร์กันเมื่อกี้นี้เพราะนั้นก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี้ยนะครับมีคำถามอะไรจุดประกายจุดประเด็นหรือแบบที่เมื่อกี้นี้ได้บอกว่าเราจะทำกันยังไงนะครับเมื่อกี้นี้เสนอไปแล้วว่าข้างล่างเนี่ยเราควรจะต้องจับกลุ่มคุยกันนะไม่ต้องรอให้อาจารย์ปริญญาเราจัดแจงกันได้ก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่นะครับเพราะเมื่อกี้นี้ทางผู้จัดไม่ได้บอกพิธีกรก็เลยคิดว่า3โมงครึ่งแต่ตอนนี้เราขยับเป็น4โมงเนาะใช่ไหมลูกเชิญครับนิดนึงเมื่อกี้เปิดไปดูโฉนดฉันไม่ได้เทศค้างไปเรื่องหนึ่งโยมก็ฝากนิดนึงนะใครที่กำลังคิดคำถามก็คิดได้เลยถามได้โยมเปิดว่าพูดถึงเรื่องความรักโยมฉันไปเจอใน Facebook ปรากฏว่าฉันเจอปั๊บฉันชอบมากฉันชอบจริงๆโยมปรากฏว่าใน Facebook มันมีภาพ2ภาพมันเป็นภาพควายกับภาพวัววัวเนี่ยมันเดินมาหาควายเดินมาปั๊บเนี่ยหนุ่มสาวคอยตั้งใจฟังให้ดีวัวมาปั๊บพี่ควายมีเขาเนี่ยหนักไหมน้องควายหนักมานานมากงั้นพี่ควายก็เอาเขาออกเสียบ้างนะแล้วปรากฏว่าควายเชือกวัววายก็กลับบ้านไปเอาเขาออกมาเจอกันปั๊บวัวก็ถามพี่ควายเป็นไงไม่มีเขาเนี่ยอยู่ได้ไหมควายก็ตอบทันทีอยู่ได้แต่ยังไม่ชินโยมฉันอ่านปั๊บฉันชอบมากเลยฉันประทับใจมากเลยเหมือนพวกโยมปัจจุบันเนี่ยเวลาไม่มีเขาเนี่ยโยมอย่าร้องห่มร้องไห้นะโยมนะเพราะมันอยู่ได้แต่แค่ยังไม่ชินเท่านั้นเองนะว่าถ้าใครอยากเรียกเรียกร้องให้เขามาอยู่กับเราอีกเนี่ยควายชัดๆ โยมจำไว้นะฉันชอบประโยคเรื่องความรักมันมีอยู่อันนึงก็คืออยู่เดียวเปี่ยวกายสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองคองทุกสนุกแต่ไม่สบายโยมที่นี่อาจจะไม่รู้เหมือนหรือไม่เหมือนแต่ชีพราหมณ์ที่ไปบวชบนวัดฉันเนี่ยโยมเดี๋ยวนี้50 60ทุกวัน
นี่ยชีพราหมณ์บวช3วัน5วัน7วันวัดทรงเมตตาวนารามนะจ๊ะนะยินดีต้อนรับเสมอปรากฏว่าโยมหลายคนร้องห่มร้องไห้หลวงพี่หนูแฟนทิ้งผัวทิ้งก็ว่ากันไปฉันถามตอบทันทีฉันถามทันทีเลยก่อนเจอเขาเนี่ยโยมก่อนมีเขาเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมโยมอยู่ได้นะแต่ถ้าใครบอกว่าฉันรักเขาเขาตายฉันอยู่ไม่ได้เนี่ยโยมฉันไม่เชื่อแต่ถ้าเชื่อเนี่ยโยมต้องทำตามฉันสมมติมีใครตายสักคน อยู่ไม่ได้ฉันจะอยู่กับใครผู้ชายที่ตายคนนั้นโยมอย่าฉีดฟอร์มาลีนอย่าเอาไปโรงพยาบาลรักษาความเป็นมันอยู่ตรงนั้นแหละโยมเชื่อไหมผ่านไปแค่3วันโยมจะร้องหนักกว่าเก่าเอามันไปเผาทีไปเลยอันนี้ที่โยมว่ารักเหลือเกินเนี่ยไม่จริงหรอกหรือถ้ามันยังไม่ตายแล้วมันทิ้งเราไปโยมเชื่อไหมที่โยมร้องห่มร้องไห้เนี่ยทำไมโยมรู้ไหมยังไม่มีคนใหม่เพียงแค่มีคนใหม่เข้ามาก็หายแล้วชีวิตคนเราที่ดิ้นรนทุกวันเพราะไม่มีคำคำหนึ่งโยมคำที่ว่าคือคำว่าพอถ้าโยมมีคำว่าพอคำเดียวจบเลยโยมเนี่ยแต่ตอนนี้ฉันขอพอตอน4โมงนะโยมนะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยฉันเทศมากกว่านี้เยอะเดี๋ยวนี้ฉันเชื่อในหลวงโยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านตรัสพระราชบัญพระราชโอวาทมาเนี่ยโยมนะแล้วฉันประทับใจก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวนี้ฉันเชื่อท่านนะฉันก็เทศพอเพียงเทศเพียงพอตามสถานการณ์เนี่ยแต่อันนี้หน้าที่มันยังไม่หมดเนี่ยต้องรอตอบคำถามมีคำถามไหมจ๊ะเนี่ยมีไหมเนี่ยไม่มีจริงเหรอเนี่ยเอ้วันนี้แปลกประหลาดมากเลยหลวงพี่มีอะไรจะถามหลวงพ่อไหมครับไม่มีดีใจวันนี้รู้สึกดีใจว่าหลวงพี่ได้มานั่งหลวงพี่อยู่วัดใกล้ๆแถวนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ระยองเลยโอ้สาธุโมทนาด้วยหลวงพี่มีกำหนดศึกไหมครับบวชพรรษาหนึ่งจะเข้าพรรษานี้ใช่ไหมครับแม่เสียดายจังเลยโยมถ้าโยมมีลูกมีหลานนะแล้วถ้าจะบวชนะโยมเนี่ยฉันให้เลิกศึกฉันมีเลิกศึกที่สำคัญพระองค์ไหนบวชที่วัดฉันเนี่ยฉันจะมีเลิกศึกโยมเลิกศึกของฉันก็คือพรุ่งนี้เร็วมากใครมาขอศึกกับฉันหลวงพี่มีเลิกศึกไหมพรุ่งนี้ฉันให้พรุ่งนี้ตลอดหลวงพี่สนใจไหมพรุ่งนี้ไม่สนใจนะทำไมโยมรู้ไหมโยมพรุ่งนี้ไม่เคยมีในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ไหนได้เลิกศึกพรุ่งนี้สวยเลยบวชตลอดชีวิตอ้าวโยมลองคิดจะทำอะไรพรุ่งนี้ดูสิโยมคิดเลยนะตั้งใจทำให้เต็มที่เลยนะพรุ่งนี้เหมือนพระเนี่ยท่านไปขอเลิกศึกไงแล้วอุปัชฌาย์ก็บอกพรุ่งนี้พอรุ่งเช้าเตรียมพานมาเลยนะขอศึกพอเข้ามาปั๊บหลวงพ่อครับผมมาขอศึกครับอะไรก็หลวงพ่อให้ผมเลิกพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้นู่นค่อยมาแกก็งงเฮ้ยหลวงพ่อพูดอะไรผิดหรือเปล่าอีกคืนหนึ่งเตรียมใจเต็มที่เลยโยมพอไปถึงเตรียมจะศึกปั๊บหลวงพ่อครับผมจะศึกศึกอะไรก็หลวงพ่อบอกว่าพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้นู่นค่อยมาโยมเชื่อไหมมาอยู่3วันหลังจากนั้นไม่ได้ศึกตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะโยมพรุ่งนี้ไม่เคยมีนั้นโยมจงตั้งใจไว้ว่าเราจะมีวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเรามีวันนี้วันสุดท้ายถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรวันนี้โยมฉันมาจากมหาสารคามถามว่าฉันเหนื่อยไหมเหนื่อยถามว่าฉันเพลียไหมเพลียแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตการเดินทางเพียงเพื่อมาเทศตรงเนี้ยมันจะทำไม่ได้เชียวหรือถูกไหมโยมเพราะมันเป็นความดีรอไม่ได้อีกแล้วความดีโยมจำไว้ได้จำไว้เลยว่าจงทำเดี๋ยวนี้จำไว้นะโยมนะความดีจงทำเดี๋ยวนี้คิดได้ทำทันทีเพราะเราจะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้เราแก้ตัวนะครับนะก็ฝากไว้เผอิญมันนึกถึงควายได้นั้นโยมอย่าพยายามเป็นควายกันนะโยมนะเอาอีกสักเรื่องโยมลูกสาวโดนแม่ไม่ใช่โดนแม่มีปัญหาชีวิตแล้วก็กลับไปหาแม่กะจะให้แม่ปลอบไปถึงปั๊บแม่ด่าซ้ำไอ้ควายเสียใจโยมโอ้ยแม่ด่าเราควายก็กลับไปหาหลวงปู่สนิทกันหลวงปู่เนี่ยหนูเนี่ยกะจะให้แม่ปลอบแม่ไม่ปลอบแล้วแม่ว่าไงไอ้ควายหลวงปู่ยิ้มเลยก็ถูกแล้ว
โยมเคยเห็นควายไหมโยมลองไปยืนด่ามันดูสิควายมันเคยโกรธไหมงั้นเธอจงทำใจให้เหมือนควายแล้วจะสบายไปตลอดชีวิตจำไว้นะโยมโลกนี้โยมหนีอะไรก็หนีพ้นแต่หนีกรรมหนีไม่พ้นความรักมีเมื่อไหร่พัดพรากเมื่อนั้นความโกรธมีเมื่อไหร่โยมต้องเจออีกตลอดไปงั้นง่ายที่สุดที่โยมจะมีความสุขอย่ามีความรักให้มันมากนะอย่ามีความโกรธให้มันมากนะเดี๋ยวนี้โยมสองอย่างนี้เนี่ยฉันจะพยายามตัดออกจากใจชอบใจก็เป็นเหตุให้ทุกข์ไม่ชอบใจก็เป็นเหตุให้ทุกข์ทำใจกลางๆโยมได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรใจสบายจะมีความสุขที่สุดเข้าใจไหมโยมเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างหัวโยมไม่เกี่ยวกับฉันอยู่แล้วครับก็แถมนิดหน่อยพอดีท่านพระอาจารย์พูดถึงพวกนี้ไม่มีมีแต่ปัจจุบันคำภาษาอังกฤษปัจจุบันเขาว่า present ใช่ไหมครับปัจจุบัน present ยังแปลว่าอะไรได้อีกครับแปลว่าของขวัญ นะครับแปลว่าของขวัญเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นของขวัญที่ให้เราพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแต่วันนี้มีเพราะนั้นให้เราถือแต่ละวันไปเป็นของขวัญจากเบื้องบนจากพระเจ้าที่ประทานแก่เราจะทำวันนี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมีคุณค่าอย่างไรเพราะมันเป็นของขวัญ นะครับพรุ่งนี้ไม่มีจริงๆนะครับแต่วันนี้มีนะภาษาอังกฤษเขาใช้ present ปัจจุบันแล้วก็เป็นของขวัญ นะครับส่วนเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าพอเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องปัจจัย4ทั้งนั้นนะปัจจัย4ที่เราถูกปั๊มกันทุกวันก็ส่วนใหญ่ก็เขาปั๊มเรื่อง 3-4 เรื่องให้มันเกินจริงๆแล้วถ้าความจำเป็นจริงๆก็คือเราคงใช้คำว่ากินเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับกินเพื่ออิ่มกินพออิ่มกินพออิ่มใส่พออุ่นใช่ไหมครับแล้วอะไรครับอยู่พอคุ้มหัวรักษาแต่พอตัวคำว่าพออยู่ตรงนี้กินพออิ่มเดี๋ยวนี้กินมากกว่าอิ่มนี่เป็นไงครับกินยาพิษเท่านั้นเลยตัวเองก็เตือนตัวตนอยู่เสมอเพราะอันนี้60กว่าแล้วอายุ50ขึ้นไปกินอะไรเป็นยาพิษหมดเป็นน้ำตาลเป็นไขมันเป็นยูริกยาพิษทั้งนั้นแต่เราก็ ไม่ทราบนะครับมากินพออิ่มไม่ใช่กินเพื่อลิ้นกินเพิ่มใส่พออุ่นจะไปใส่เพื่ออะไรไปอวดกันตอนนี้เราก็จะถูกปั๊มเรื่องใส่อวดกันเนาะใส่ให้หรูใส่ให้ตอนนี้ใส่ก็คงจะเป็นพวกนี้ด้วยติดตัวเด็กๆสมัยนี้เนาะอยู่เพื่ออะไรเพื่อคุ้มหัวไม่ใช่ไปแข่งกันมีบ้าน10ล้าน40ล้านแต่ว่าติดหนี้ไม่รู้เท่าไหร่รักษาแต่พอตัวไม่ใช่ไปแข่งเขาเกินตัวครับก็เลยอยากแถมสิ่งที่พระอาจารย์ได้กล่าวนี้นะครับอย่าลืมนะทุกวันเป็น present เป็นของขวัญเราจะคิดว่ามาจากเบื้องบนมาจากใครก็แล้วแต่ขอให้ใช้วันนั้นเป็นของขวัญแก่ตนเองแล้วก็ทำตัวเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นด้วยสวัสดีครับ ก็ไม่มีอะไรถ้าเป็นอย่างนี้สภาวะธรรมเขาบอกว่าพอได้แล้วไม่ต้องรอให้ใครถามแล้วไม่ต้องรอ4โมงด้วยเนี่ยเพราะว่าเวลาเป็นเพียงแค่กำหนดกฎเกณฑ์แล้วเราไม่ต้องไปตามยึดตามกำหนดกฎเกณฑ์นั้นเชื่อไหมโยมฉันเป็นคนบ้ามาก่อนเมื่อก่อนฉันนำสวดมนต์โยมเชื่อไหมถ้าเข็มวินาทีไม่ถึงเลข12ฉันไม่ทำนะฉันเป๊ะขนาดนั้นเลยเนี่ยแต่ตอนหลังฉันมานั่งนึกถ้าพระมาพร้อมกันโยมมาพร้อมก่อนเวลาทำก่อนได้ไหมถ้าเกิดหลังเวลาไปสัก10นาทีรอสักองค์หนึ่งให้ท่านมาให้มาอบอุ่นไม่ใช่เราทำก่อนแล้วท่านเพิ่งมาเสียใจไหมโยมว่ารอสักหน่อยได้ไหมล่ะได้นั้นเวลาเป็นสิ่งที่เราตั้งไว้แล้วเกิดไปยึดขึ้นมาเองงั้นถ้าเราเข้าใจโยมทุกอย่างมันเป็นไปตามสภาวะธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันพูดจบก็คงทำเดินการถวายหรือว่ามีคำถามอ้าว
มันไม่แน่ว่าแล้วไอ้ตอนที่ไม่ให้มีมันมีไอ้ตอนที่ว่ามีมันไม่มีอ้าวได้ๆอ้าวพระคุณท่านคะขอถามว่าคนที่เขาว่าเราแต่เราไม่โกรธทั้งที่เราไม่ผิดเดี๋ยวนะขอถามว่าคนที่เขาว่าเราไม่โกรธทั้งที่เราไม่ผิดแสดงว่าคนที่เขาว่าเราเขาเป็นอะไรคะน่ะโดนว่าเมื่อวานนี้เองนะโดนมาเมื่อวานนี้เองนะคนในนี้แหละโอ้เพิ่นมีฉันเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเนี่ยต้องมีวงเล็บก็อ่านให้จบนะเดี๋ยวนะเราไม่โกรธทั้งที่เราไม่ผิดก็ดีมากเลยนะฉันโมทนาสาธุด้วยนะดีมากเราไม่ผิดนะเราไม่โกรธนะถูกแล้วแต่คำถามแสดงว่าน่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยคนที่เขาว่าเราเขาเป็นอะไรคะก็เป็นคนไม่ดีที่มาว่าเราก็เป็นคนโง่ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วเราจะทุกข์ทำไมก็ถูกโยมถูกอยู่แล้วเนี่ยแต่อย่างที่ฉันบอกไปแล้วโยมต่อให้เราไม่ผิดแต่เราโง่ยิ่งกว่าอีกเพราะเราเสือกเกิดมาในโลกใบนี้โลกที่มีคนแบบนี้อยู่ทั่วทุกมุมโลกโยมฉันจะเล่าอะไรให้ฟังบอกแล้วคำถามเนี่ยสำคัญสำหรับฉันมากฉันเทศต่อได้โยมฉันบวชมา16ปีทุกพรรษาจะมีพระนินทาว่าร้ายฉันทุกปีแล้วว่าแรงๆด้วยนะโยมแล้วปรากฏว่ามีปีหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจธรรมะฉันหนีวัดทรงเมตตาที่สถีบหนีไปอยู่ขอนแก่นพรรษาแรกมีพระพ่อพระเพื่อนแล้วฉันสามรูปอยู่อย่างมีความสุขนึกว่าจะสุขสงบแล้วพรรษาที่สองมีพระบวชใหม่มาสามรูปเป็น6แล้วพระบวชใหม่โยมเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นเวลาที่ฉันนอนพักผ่อนเขาจุดประทัดกับเด็กวัดพาเด็กวัดจุดประทัดจุดทุกวันแล้วจุดตอนไหนจุดตอนฉันนอนทุกวันฉันก็ใช้ขันติอดทนจนไม่ไหวโยมร่างกายมันเพลียก็ไปตำหนิหลวงพี่ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะผมจะพักผ่อนอย่าจุดประทัดหยุดไป2วันวันที่3จุดแก๊สดังกว่าประทัดอีกโยมของอีสานนะจุดแก๊สดังหลวงพี่จุดแก๊สทำไมก็หลวงพี่ไม่ได้ห้ามนั่นโยมเชื่อไหมพอฉันเจอแบบนี้ปั๊บฉันทำใจไม่ได้ฉันหนีจากที่นั่นกลับมาอยู่วัดเดิมกลับมาปั๊บมีพระบวชใหม่มานินทาฉันด่าฉันทุกวันมีอยู่วันหนึ่งฉันนอนหงุดหงิดมันด่ากูแล้วขนาดนั้นเองฉันนึกธรรมะเยอะมาก1ชาติที่แล้วเราไปด่าเขายอมรับเสีย1ข้อที่2พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ปรารถนาให้เขาเป็นสุขคือแผ่เมตตาฉันก็แผ่เมตตาแต่ยังไม่หายจนสุดท้ายธรรมะที่ทำให้ฉันหายคือสิ่งที่พูดอยู่นั้นกับสิ่งที่นอนฟังอยู่นี้ไม่มีอะไรเลยฉันตายวันนี้ฉันคือธาตุ4ดินน้ำลมไฟเสื่อมสลายหายหมดคนที่ด่าฉันนั้นก็เป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟเสื่อมสลายหายหมดเสียงที่เขาด่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสียงที่กระทบหูฉันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตัวนี้ก็ไม่มีจริงตัวนั้นก็ไม่มีจริงเสียงก็ไม่มีจริงเสียงเราก็ไม่มีจริงเราเสือกโง่เองไปยึดคำด่ามาเป็นของกูมันด่ากูโยมเคยถูกด่าตอนเย็นไหมล่ะ4 โมง 5 โมงมีคนด่าใช่ไหมโยมเขาด่าเสร็จเขาสาดใจเสร็จเขากลับไปกินอิ่มนอนหลับสบายไอ้คนบ้าคนเนี้ย2 ทุ่มตอนเย็นมันด่ากู4 ทุ่มมันด่ากูพอก่อนจะนอนมันด่ากูพอหลับไปปั๊บตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อวานมันด่ากูไอ้นั่นมันสบายแล้วโยมยิ้มแย้มแจ่มใสสะใจไปแล้วใครโง่กว่าเนี่ยโยมเราโง่แท้ๆเลยมีหลวงปู่องค์หนึ่งเป็นพระท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่เก่งมากแต่มีคนด่านะเกลียดท่านนะด่าทุกวันโยมตอนแรกด่าห่างประมาณ10 เมตรด่ามา8 เมตร5 เมตรจนวันนั้นทนไม่ไหวยืนประชิดตัวเลยก่อนจะเข้าวัดเข้าด่าแรงมากโยมชี้หน้าด่าพระอโยมไม่รู้โกรธมาแต่ชาติปางไหนด่าเสร็จปั๊บพอด่าเสร็จปั๊บพระท่านหลวงปู่ท่านก็ไม่โกรธนะท่านเฉยๆท่านก็ถามกลับโทษทีนะโยมท่านถามแบบนี้จริง
มึงด่าใครไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ชี้หน้ากลับเลยด่ามึงนั่นแหละพระก็บอกด่ามึงเหรองั้นกูเข้าวัดโยมไม่รับเลยเอ้าฟังทันไหมเนี่ยโยมเขาว่าใครนะด่ามึงนั่นแหละท่านก็สวนเลยด่ามึงใช่ไหมงั้นกูไม่รับเข้าวัดโยมไม่รับคำด่านั้นไว้มาเป็นของกูต่างหากล่ะงั้นคำถามนี้โยมเขาจะด่าถูกด่าผิดเราจะผิดจริงไม่ผิดจริงเนี่ยโยมตอนนี้เราพลาดเสียแล้วเพราะเราเอาคำด่าเขามาค้างไว้ในใจเราจนถึงวันนี้โยมเขาด่าเมื่อวานเนี่ยยังถามวันนี้แสดงว่ายังตัดไม่ได้ยังละไม่ออกถูกไหมโยมถ้าตัดได้ต้องถามไหมเนี่ยแต่ว่าเผอิญเขาถามว่าอะไรเนี่ยเราไม่โกรธไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อเพราะถ้าไม่โกรธเนี่ยวันนี้ไม่ต้องถามครับก็เห็นด้วยกับท่านพระอาจารย์นะครับ เวลาใครเขานินทาเราว่ากล่าวเราเนี่ยถามว่าเจ็บไหมมันเจ็บมันก็เหมือนกับเข็มที่มาแทงเราเนี่ยมันเจ็บไม่เจ็บแต่บางทีเข็มมันถูกแล้วเนี่ยเจ้าตัวเข้าไปแล้วแต่เราเข็มนี้ทิ่มลงไปในตัวเราอีก2ทุ่ม10โมงเที่ยงคืนตื่นเช้าถึงพรุ่งนี้จะหาคำอะไรเจ็บมันยิ่งเจ็บลึกเข้าไปใหญ่นะครับแบบที่พระอาจารย์ว่าเขาไปสบายแล้วอาบน้ำอาบท่ากินข้าวดูโทรทัศน์นอนแต่เรายังเอาเข็มนั้นทิ่มลงไปเขาไม่ได้ทิ่มลึกเขาทิ่มนิดเดียวแต่เราเองทำให้มันลึกลงไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอยากจะแถมนะครับทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาจากความเครียดทำให้ขาดภูมิต้านทานหมอบอกแล้วมะเร็งเนี่ยมันเป็นมาจากความเครียดใครรับเคราะห์ครับตัวเราเองอีกมันเป็นอะไรที่นั่นแล้วอีกอันหนึ่งแต่ไม่อยากแนะแต่ว่าวิธีลงโทษคนเหล่านี้ที่ดีที่สุดคือไม่โกรธไม่โมโหกลับเพราะถ้าเราโมโหกลับเขาจะสะใจเราไม่โมโหเนี่ยเขาจะโมโหที่เราไม่โมโห ก็จริงก็ไม่ดีไม่อยากให้ทำแล้วครับแต่วิธีอยากจะลงโทษเขาคือไม่โมโหแล้วเขาจะโมโหเองแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือแบบที่พระท่านบอกนะครับเอาออกเขาทิ่มแค่นี้แต่ทำไมเราไปโอ้โหลงลึกขนาดนั้นไม่ทราบอย่าลืมและที่สำคัญนะครับโรคภัยไข้เจ็บมันมาจากการขาดภูมิต้านทานเครียดนี่แหละตัวร้ายที่สุดโอเคครับอันนี้เป็นโยมถ้าโยมทำใจไม่ได้ฉันแนะนำถ้ามีใครมาด่าโยมสมมติถ้ามาด่าที่บ้านถ้าเขายืนด่าอยู่ฉันแนะนำให้โยมนั่งแต่พอเขาเดินเขาด่าจนเหนื่อยเขานั่งฉันแนะนำให้โยมยืนเพราะตอนที่เขายืนด่าเนี่ยโยมนั่งปั๊บมันข้ามหัวโยมหมดเลยไม่ถูกโยมแต่ถ้าโยมพอเขานั่งปั๊บโยมยืนเลยโยมลอดวางขาไปหมดไม่เหลือเนี่ยโยมจำไว้แต่อย่างที่บอกเมื่อกี้วิธีแบบเมื่อกี้ไม่ควรเพราะฉะนั้นโยมสมมติอันนี้สมมติพี่น้องหรือสามีภรรยาแฟนนะโยมนะถ้าทะเลาะกันฉันแนะนำนิดนึงอดีตอย่ารื้อฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าพูดถึงแล้วเวลาทะเลาะกันโยมฉันแนะถ้ามีใครมาด่ามีใครมาว่าโยมยิ้มในใจว่าใช้กรรมถูกไหมโยมยิ้มน้อยๆแผ่เมตตาให้ก็เป็นสุขแต่เรื่องจริงโยมฉันแนะเลยนะโยมอย่ายิ้มให้โยมทำอย่างนี้ค่ะใช่ผิดไปแล้วจริงด้วยยอมรับแล้วที่ผิดเนี่ยไม่ได้ยอมรับผิดเรื่องนั้นนะผิดจริงๆที่กูเกิดมาเสือกเจอไอ้คนแบบนี้ นะเอาล่ะนิดนึงฉันรู้สึกมันจริงปกติฉันไปที่ไหนฉันไม่บอกเปิ้นฉันเห็นคนในนี้รู้สึกว่าไปครั้งที่แล้วที่พัทยาแล้วครั้งนี้มาที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันขอฝาก2อัน1ฝาก Facebook 2ฝากเบอร์โทรศัพท์ถ้าใครสนใจโทรศัพท์หาฉันได้นิมนต์ฉันได้แต่ถ้าลุงคนนี้ลุงคนผมงอกใส่ชุดเนี้ยถ้านิมนต์ฉันคนเดียวฉันไม่รับถ้าลุงจะนิมนต์ลุงต้องนิมนต์3ศาสนาเข้าใจนะคนอื่นฉันรับฉันไปเทศคนเดียวฉันรับแต่คุณคนนี้ฉันไม่รับต้องนิมนต์3ศาสนาเอาโยมจดไว้0083เดี๋ยวจะได้ก็599 9266พระชัยพรนะพระชัยพรนะ0835999266นะ
แล้วก็จะเป็น Facebook ก็พระใหม่เว้นวรรคไม่แน่คือปกติแล้วเมื่อก่อนใช้ชื่อนามสกุลแล้วฉันเทศเรื่องไม่แน่โยมมันไม่แน่จริงๆนะเชื่อไหมโยมโยมใช้คำนี้ไปตลอดชีวิตโยมจะมีความสุขมากอะไรๆมันก็ไม่แน่แล้วจะมีความสุขนะฝากความสุขไว้กับทุกคนพิธีกรถ้าไม่มีคำถามก็ดำเนินต่อได้เลยจ้ะเดี๋ยวไม่ยุติธรรมเบอร์ของคุณโยมบาทหลวงด้วยครับก็081 991 5812นะครับ081 991 5812ก็ติดต่อวิธีอื่นก็ด้วยวิธีนี้ก่อนแล้วเราคุยกันทีหลังครับอ๋อแล้วค่ะเราหวังว่าวันนี้นะก็อิ่มบุญกันทุกท่านเลยนะน่าอิ่มบุญทุกท่านเลยนะคะบอกว่าเบิกบานแจ่มใสมากเลยหนูนั่งฟังยังขำไปเลยนะวันนี้นะก็ขอตอนนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณคณิตภูมิวัฒน์ค่ะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยนะคะจากบริษัท ICC International จำกัดมหาชนค่ะและเป็นตัวแทนนะคะและตัวแทนจากชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกค่ะถวายปัจจัยนะคะจากญาติชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกค่ะแล้วก็มอบในส่วนของหนังสือนะคะถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาลโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลค่ะนักวิชาการสัมพันธ์พิเศษประธานชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกและชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทยค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะมีในส่วนของการแสดงนะคะจากน้องๆ นะคะขอเสียงปรบมือขอบคุณให้กับท่านผู้นำทางด้านศาสนาทั้งสองท่านด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะทั้งท่านอาจารย์นะคะชัยพรอนาพโยนะคะแล้วก็บาทหลวงเฉลิมกิจมงคลค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะวันนี้